สิบกว่าปีก่อนน้องชายเรียกให้ไปดูแสงแฟลชกระพริบเป็นระยะเหนือหลังคาบ้านตอนกลางดึกดูจนเบื่อจึงเข้าบ้านเดือนก่อนกลับมาบ้านคิดว่าจะมองหาอีกก็ได้เห็นอีกพอจะถ่ายวิดีโอให้คนอื่นดูด้วยแสงพอจะถ่ายวิดีโอให้คนอื่นดูด้วยแสงไม่กระพริบอีกเลยเอาละสิงานนี้นักท่องการเวลาโอ้โหเนี่ยเขาว่าอะไรล่ะ UFO เหรอที่เขาว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมล่ะเนอะไอ้ที่เขาว่า UFO เนี่ยอะไรล่ะมนุษย์ต่างดาวยานอะไรยานอะไรยานมนุษย์ต่างดาวที่เขาว่าเรื่องยามนุษย์ต่างดาวเนี่ยโอ้ผมว่านะในส่วนตัวผมนะครับขออนุญาตนะ ผมไม่เคยพูดมาก่อนนะถึงพูดกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่ออายุผม4-5ขวบประมาณนั้นนะครับคงไม่ถึง7อ่ะใช่ไม่ถึง7อ่ะครับก็มียานนะฮะว่าแมวไม่พูดดีกว่าพูดแล้วมันยาวอย่าพูดดีกว่าไอ้เรื่องที่เขาว่าเนี่ยผมเจ๋งมาตั้งแต่7ขวบแล้วตั้งแต่5-6ปีแล้วครับผมก็ไม่เคยพูดอีกทีนึงนะไม่รู้จะพูดไปทำไมเพราะมันรู้ได้ของเราเองนี่เป็นต้นใช่พูดแล้วคนอื่นก็รู้ด้วยไม่รู้ตามไม่ได้พูดไปทำไมสิ่งที่น่าอัศจรรย์อันหนึ่งนะในส่วนตัวอีกแหละแล้วนั่นก็อยู่ทุ่งนาเหมือนกันนอนกลางทุ่งนาเนี่ยครับในขณะที่นอนไปนะครับมันเหมือนกับสงครามนี่มาทางราบมาทางอากาศเครื่องบินสงครามมาเลยโอ้โหโคตรปูพรมมาเลยครับมันปูพรมมาเลยนะหนีไม่รอดเลยครับมันก็คือเป็นความฝันแล้วก็ว่ากันไปตรงนั้นจะทำไงต่อเราไม่รู้ชาวนาใช่ไหมนะคันนาแล้วครับ ก้มหมอบเอาคันนาแล้วเป็นกันบังกำบังถ้าหากยานที่ว่ามันไม่ตกคันนาเราก็ไม่ตายประมาณนั้นครับก็แปลว่ายังมีสติตั้งในการหลบหลีกเยอะก็แค่นี้ก็แค่นั้นก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นรู้ว่าโอ้ของแค่นี้แล้วเนี่ยไอตอนที่อยู่ในวงบนที่ฝันน่ะนะฝันเลยแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นกันแล้วกันมันก็กลัวเหมือนกันนะแต่เวลาเป็นนาทีสุดท้ายมันล้มตัวปุ๊บก็บินผ่านไปก็จบก็รอดป่าแปลว่าดีร้ายร้ายดีอยู่ตรงนั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ไม่เคยมาทบทวนมันหรอกแล้วไปความฝันจะมีอะไรนะครับผมสรุปความฝันไว้เป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราฝันไม่ดีในหัวเรามันทึกอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ครับ มันบันทึกอยู่ในสมองไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะมันลบเลือนหายไปเลยฝันไม่ดีนั่นแหละครับมันลบของไม่ดีออกจำเลยครับโบราณก็บอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีโบราณคำโบราณนะคำโบราณนะนะไอ้ที่ว่าเนี่ยใครเป็นคนพูดนายจูมเล่าให้ฟังนายจูมคือใครนายจูมคือพ่อนายไกรสอนมาไปทั้งแล้วครับนายจูมก็นุสนุกเขาเล่าให้เราฟังแล้วก็ฟังไปเรื่อยแหละฐานะเป็นลูกเนาะก็แค่นี้นะครับจบนะคุณนักท่องก
การเวลานะครับทีนี้กลับมา ต่อไปทีนึง